สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำความสะอาดกะลากันนะคะปกติเราปอกยังไงเราทำอย่างนั้นบอนไซวันนี้เราจะมีวิธีมาแนะนำและเคล็ดลับง่ายๆในการทำความสะอาดลูกกะลาของเรานะคะอย่างกะลาใบนี้เห็นไหมคะไม่ได้เคยผ่านการทำความสะอาดเลยเลี้ยงเกาะไว้ในหินทรงพุ่มเขาก็สวยงามทุกอย่างค่อนข้างดูดีนะคะอาจจะไม่พุ่มสั้นมากแต่ก็ถืออยู่ในเกณฑ์ดีวิธีการทำความสะอาดก็ง่ายๆเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ใช้มีดคัตเตอร์แบบนี้นะคะกันในน้ำเปล่าและแปรงสีฟันขั้นตอนการทำก็ขูดก่อนนะคะขูดเปลือกเก่าๆออกอันนี้ใช้มิเตอร์ชนิดใหม่นะคะแบบคมกริบไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะคะให้ค่อยเลาะนะคะเลาะเปลือกออกขูดบะมอนนะคะไม่ให้ร่างสะเทือนหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้แปรงสีฟันขัดที่ลูกกะลานะคะจุ่มน้ำนะคะแล้วก็ขัดเป็นการทำความสะอาดที่ฝุ่นละอองต่างๆเห็นไหมคะแปรงดำปี่เลยขนต่างๆที่ติดกะลานะคะก็จะหลุดนะคะทำความสะอาดไปหนึ่งรอบเสร็จแล้วบีบสันในไป1หยดไม่ต้องเยอะนะคะบางคนบีบทั้งลูกสันในมีสรรพคุณในการทำความสะอาดลดฝุ่นขจัดฝุ่นขจัดละอองต่างๆแล้วไม่เป็นอันตรายต่อรากด้วยและสามารถขจัดเพลี้ยได้ด้วยนะคะมดแมลงอะไรต่างๆที่มาเกาะกินตรงข้อเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเปล่าลดเห็นไหมคะมีแมลงด้วยแมลงตุกมาตายคือมันได้กลิ่น
สันไลแมลงบางตัวก็ไม่ชอบกลิ่นสันไลก็เป็นการทั้งทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าแมลงไปด้วยยังไงเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ